่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเก็บเอาไปบูชาการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อสานสัมพันธ์ไทยจีนเป็นครั้งแรกณสำเพ็งพระนครเมื่อวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2489โดยที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินนั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นเมื่อรัชกาลที่8ทรงทราบพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าหากปล่อยความขุ่นข้องบาดหมางไว้เช่นนี้จะเป็นผลร้ายตลอดไปพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินไปที่สำเพ็งซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงและพระองค์ทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งการที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่สำเพ็งในครั้งนี้จึงเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปและหลังจากนั้นต่อมาอีกเพียง6วันในวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2480รัชกาลที่8ได้เสด็จสวรรคตด้วยตองพระแสงปืนณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันเสด็จพระราชดำเนินนั้นตรงกับวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนในสำเพ็งต่างพากันดีใจและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งและได้ร่วมกันตกแต่งบ้านเรือนด้วยธงทิวและแพรพันหลากสีตั้งโต๊ะบูชาด้วยเครื่องลายครามและเครื่องแก้วเจรไนสร้างซุ้มประตูรับเสด็จด้วยดอกไม้สดประดับประดาเป็นรูปมังกรขนาดใหญ่ตั้งแต่ปากตรอกสะพานหันและสองฟ้าของสำเพ็งโดยมีประสงค์นิกรชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นและมีอยู่หลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประทับในบ้านและร้านค้าที่กราบบังคมทูลเชิญเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ทรงถือพระองค์รวมเป็นเวลาที่ประพาสสำเพ็งเป็นเวลาประมาณครึ่งวันซึ่งต่อจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปเสวยพระกายอาหารกลางวันที่สมาคมพาณิชย์ไทยจีนได้จัดถวายและได้ทอดพระเนตรกีฬากับการละเล่นต่างๆและก่อนที่จะเสด็จกลับในตอนเย็นในระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินบรรดาพ่อค้าชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของมีค่าต่างๆมากมายเช่นเครื่องกระเบื้องและสิ่งของต่างๆที่ทำด้วยหยกรวมถึงได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป็นเงินประมาณ 13,000 บาทซึ่งนับได้ว่าเป็นเงินจำนวนมากในเวลานั้นซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้รัชกาลที่8ได้ทรงตั้งขึ้นเป็นทุนพ่อค้าหลวงและได้พระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้เก็บดอกผลที่ได้สำหรับใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไปซึ่งว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทรงโปรดการเสด็จประพาสสำเพ็งในคราวนั้นมากและพระองค์ยังมีพระราชดำรัสตรัสเล่าเอาไว้อีกตอนหนึ่งว่าฉันกำลังเดินเพลินๆอยู่ก็มีจีนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาตรงเท้าฉันตกใจเหลียวมาดูเห็นเขากอบเอาขี้ฝุ่นตรงที่ฉันเหยียบมาใหม่ๆใส่มือแล้วห่อใส่ผ้าเช็ดหน้าไว้ถามดูจึงได้ความว่าจะเอาไปบูชาซึ่งการเสด็จประพาสสำเพ็งเมื่อราว71ปีที่แล้วของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นั้นนับว่าเป็นพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เป็นอย่างยิ่งเพราะกลายเป็นการสมานรอยร้าวของพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในคราวนั้นให้กลับคืนเป็นปกติสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและทำให้พี่น้องทั้งสองสายเลือดได้ร่วมกันสร้างชาติสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ